อาจโพสต์วันสุดพิเศษเซนเมดก้าส่องของขวัญสุดหวานหลังเปิดตัวเป็นแฟนวันสุดพิเศษผู้ประกาศข่าวสาวเขินอีกแล้วต้นอาจโพสต์วันเกิดเซนเมดก้าส่องของขวัญสุดหวานหลังเขินเปิดตัวคบกันหวานต้นอาจนักแสดงดีเจหนุ่มยอมรับหัวใจสีชมพูข้ามเส้นเพื่อนเซนเมดก้าผู้ประกาศข่าวสาวและเพื่อนดีเจร่วมคลื่นดังล่าสุดวันเกิดสาวเซนหนุ่มต้นโพสต์ภาพสาวเซนยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมเค้กและช่อดอกไม้แคปชั่นอวยพรด้วยว่า happybirthday ด้านสาวเซนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณค่าพี่ต้นนนท์ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรแห่ชมน่ารักมากมายด้านสาวเซนเมดก้าโพสต์ภาพร่วมเฟรมหวานกับหนุ่มต้นเขียนแคปชั่นขอบคุณหวานขึ้นไปอีกกับสิ่งที่พิเศษที่ฝ่ายชายทำให้ว่าวันที่14มิถุนายน23ยูกายเรียลลี่เมดมายเดย์ซุปเปอร์สเปเชียลขอบคุณนะคะน่ารักสุดๆไปเลยขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะทุกคนขณะที่ส่องแท็กชื่อไอจีหนุ่มต้นอยู่ที่สร้อยเส้นสวยคาดว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้สาวเซนทั้งยังแท็กชื่อไอจีหนุ่มต้นที่ช่อดอกไม้ช่อสวยด้วยแอนทองประสมผ่าตัดครั้งแรกคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดสำหรับแอนทองประสมนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยล่าสุดละครเรื่องแค้นทางช่อง3ที่เจ้าตัวนั่งแท่นผู้จัดก็กำลังเข้มข้นพร้อมกับเรตติ้งที่ไต่สูงขึ้นเรื่อยๆหลังคว้า2นางเอกตัวท็อปฝีมือระดับพระการอย่างแอปทักษะอ่อนและแต้วณัฐพรมาเชือดเฉือนกันแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อเอทินพันธ์แฟนหนุ่มของสาวแอนโพสต์คลิปที่แฟนสาวสวมชุดผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับพูดว่ายังไงเนี่ยออกกำลังกายมากไปแข็งแรงเกินซึ่งแอนตอบว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายมันคนละส่วนพร้อมแปะแคปชั่นว่าชีวิตต้องมีสีสันแอดอันทองผ่าตัดครั้งแรกครับท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนๆที่ส่งมาให้สาวแอนกันอย่างล้นหลามอาทิอ้าวหายเร็วๆนะคะพี่แอนคุณแม่เป็นอะไรครับหายไวๆนะครับให้ราบรื่นนะแม่ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะเป็นอะไรครับขอให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีและหายไวๆนะคะเป็นต้นล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้สอบถามไปยังคนใกล้ชิดทราบว่าแอนทองประสมเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกโดยตอนนี้ปลอดภัยดีข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขออวยพรให้สาวแอนหายและกลับมาแข็งแรงไวๆนะจ๊ะขอบคุณภาพไอจีแอตินนาแบนคืนชีพคู่จิ้นเกรทแมทจีบกันออกสื่อโสดแล้วลุ้นขึ้นถือเป็นนางเอกคู่จิ้นคู่ขวัญในตำนานที่แฟนๆเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงสมัยเล่นละครคู่กันบ่อยๆสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีกับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์แถมก่อนหน้านี้สาวแมทยังเคยไปแซวๆขอลงชิงตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้ร้านทองหลังคุณแม่ของหนุ่มเกรทประกาศหาลูกสะใภ้และนอกจากนี้ตอนที่สาวแมทมีดราม่าหนักๆเรื่องห้ามพกก็มีหนุ่มเกรทที่ออกมาให้กำลังใจแบบสาธารณะจนแฟนๆชื่นชมว่านี่แหละเพื่อนแท้ล่าสุดหลังจากที่โสดแล้วทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ฟินหลังสาวแมทลงคลิปกิจกรรมออกกำลังกายระบุว่าเมื่อโค้ชเชื่อมั่นในตัวเราก็เหนื่อยสิครับผมมองานนี้พระเอกหนุ่มก็เข้ามาแซวว่า 5,555 มาเตะบอลไหมล่ะด้านแมทรีตอบกลับใครเขาจีบสาวด้วยการชวนไปเตะบอลกันเล่าทำเอาแฟนจิ้นเชียร์ให้จีบจริง
นิธิเปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุเลิกมะปรางรู้เท่าทุกคนแจงปมพี่สาวโพสต์เดือดโอบนิธิเปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุเลิกมะปรางรู้เท่าทุกคนแจงปมพี่สาวโพสต์เดือดฝากขอโทษมาแล้วยันยังเป็นเพื่อนกันได้ล่าสุดเพิ่งเจอในงานครั้งก่อนมะปรางอลิสาคุณแขวงออกมายอมรับว่าได้เลิกกับโอบนิธิวิวัฒนวรางโดยยืนยันว่าจบกันด้วยดีไม่มีมือที่สามแต่กลายเป็นประเด็นเดือดมาอีกครั้งเมื่ออยู่พี่สาวของโอบได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่บัดซบทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอนานๆไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทำให้เป็นคนโง่ถูกทรยศก่อนที่จะถูกจบความสัมพันธ์ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนมึงก็ไม่สมควรได้รับก่อนจะโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะงานนี้เลยทำให้คนโยนว่าการเลิกกันระหว่างโอบและมะปรางต้องมีมือที่3ล่าสุดวันที่17มิถุนายน66นักแสดงหนุ่มโอบนิธิได้มาร่วมงานแข่งขันเกมฟุตบอลบนมือถือฟีฟ่าโมบายที่เซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานนักแสดงได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวสภาพจิตใจจริงๆแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องมีทุกๆคนคอยให้กำลังใจกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณเกินครึ่งมาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลายคนเป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยครับดีใจที่วันหนึ่งเราเห็นคนคอยซัพพอร์ตเราคนรักเราเต็มไปหมดเลยได้เห็นมะปรางให้สัมภาษณ์ตอนแรกไม่เห็นหรอกครับแต่ว่าทุกคนกระหน่ำส่งมาค่อนข้างเยอะเลยก็ได้เห็นแล้วครับเป็นอย่างที่เขาพูดไหมหมายถึงเหตุผลที่ชี้แจงมาใช่ไหมครับก็เป็นอย่างที่เขาพูดครับไม่มีมือที่สามใช่ครับก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับจริงๆแล้วโอบก็รู้เท่าทุกคนรู้เท่าที่เขาบอกคนพุ่งที่มะปรางเรื่องมีคนใหม่จริงๆแล้วโอบว่าเป็นตามที่เขาตอบเลยครับสภาพจิตใจเราพร้อมมูฟออนได้หรือยังก็คงต้องใช้เวลาผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาที่ผ่านมาก็6ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความรักที่ดีแล้วโอบก็จริงจังกับมันมากๆทุกคนน่าจะเห็นว่าโอบตั้งใจและจริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยเสียดายเวลาไหมจริงๆแล้วไม่เสียดายครับถ้าถามว่าลึกๆเสียดายไหมก็เสียดายแล้วก็เสียใจไปด้วยสุดท้ายแล้วอย่างที่โอบบอกว่าโอบตั้งใจและจริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเคลียร์กันแล้วก็มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าต้องยอมรับเรารักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับก่อนหน้านี้โพสต์เศร้าเยอะเฮิร์ตหนักมันเป็นเหมือนช่วงที่จิตใจเรามันค่อนข้างเซนซิทีฟจริงๆแล้วเรื่องการโพสต์ภาพหรือโพสต์รูปในอินสตาแกรมหรือในไอจีที่เป็นกล้องฟิล์มมันเป็นช่วงที่จิตใจค่อนข้างเซนซิทีฟเราโพสต์ไปบางทีเรามีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเราแค่ว่าในรูปภาพมีแอคชั่นเป็นของมันบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆหรือบางทีเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆเนื้อเพลงต่างๆมาโพสต์ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะพาดพิงถึงใครเลยห่วงเขาไหมโดนโจมตีค่อนข้างหนักใช่ครับก็เป็นห่วงเขาขอถามเรื่องที่พี่สาวเราโพสต์หลายคนจับประเด็นโยงว่าเกี่ยวกับที่น้องเขาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเพราะเรื่องราวมันคล้ายๆกันกับสิ่งที่เราเจอจริงๆแล้วต้องแจ้งก่อนว่าโอบเห็นพร้อมๆทุกคนตื่นมาก็ตกใจเมเหือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่โอบทำงานค่อนข้างเยอะด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลย
แต่สุดท้ายแล้วต้องบอกก่อนว่าโอบไม่ค่อยไม่คุยกับพี่สาวไม่ได้คุยเรื่องดีเทลกับเขาเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศด้วยทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาโอบก็ได้โทรไปหาเขาแล้วได้คุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเขาก็เลยอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมถึงมะปรางด้วยวันที่โอบจะได้เจอเขาวีคหน้าจะเป็นตัวแทนในการขอโทษเขาจากพี่สาวสรุปว่าพี่สาวเข้าใจผิดโอบว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนจริงๆแล้วอย่างที่โอบบอกว่าไม่ค่อยได้คุยกับเขาเขาอาจจะไปดูนั่นดูนี่มาแล้วเกิดการที่เรายังไม่เกิดการอธิบายกับเขาข้อความค่อนข้างรุนแรงคนเลยมองว่าพี่น้องอาจจะคุยกันแล้วจริงๆอย่างที่โอบแจ้งเขาอยู่ต่างประเทศโอบไม่เคยคุยเรื่องความสัมพันธ์กับเขาเลยแต่สุดท้ายทุกคนเขารักและหวังดีกับเราหลายคนออกมาแสดงความรักและหวังดีกับเราเราก็ไม่ได้ว่าเขามันก็เป็นความคิดเห็นของเขาเขาขอโทษมาใช่ก็เอาข้อความคำขอโทษที่พี่สาวฝากมาเป็นตัวแทนส่งให้เขาตั้งแต่จบความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เจอและติดต่อกันใช่ไหมจริงๆเราเจอกันในงานที่ถ่ายงานของช้างและมีแคมเปญร่วมกันจะได้เจอกันวันพุธหน้านอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้คุยยังเป็นเพื่อนกับเขาได้จริงๆเรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้บรรยากาศในกองก็ราบรื่นปกติเลยทุกคนเป็นมืออาชีพมากสามารถทำงานด้วยกันได้ไม่ทำให้ทีมงานเพื่อนๆรู้สึกอึดอัดเลยเราเป็นเพื่อนด้วยกันได้เราทำงานด้วยกันได้ครับผมคือ6ปีที่ผ่านมามันเป็นความสำคัญที่นานและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเราอยากจดจำสิ่งดีๆเอาไว้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้ยังเป็นเพื่อนที่เป็นห่วงเขามีวิธียืนใจตัวเองยังไงบ้างไม่ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมคนรอบข้างช่วยโอบได้เยอะเลยพอวันหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยท้อเศร้าทุกคนจะเข้ามาคอยให้กำลังใจผมเต็มไปหมดเลยไม่ว่าใครก็ตามจะเพื่อนจะพี่จะน้องหรือว่าครอบครัวทุกคนซัพพอร์ตผมเต็มที่มากทำให้รู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราล้มหรือว่าเศร้าเราเห็นคนที่รักเรามากมายเยอะมากๆจริงๆหัวใจตอนนี้เปิดหรือปิดจริงๆตอนนี้อาจจะต้องเว้นระยะไปสักนิดหนึ่งดีกว่าเรารู้สึกว่ามันค่อยข้างเป็นระยะนานอยากจะขอพักไว้แป๊บหนึ่งดีกว่าอยากฝากอะไรถึงคนที่เป็นห่วงเราไหมจริงๆโอบเชื่อนะว่าทุกคนมีความเชื่อเป็นของตัวเองขอบคุณมากๆที่แสดงความรักกับโอบหรือออกมาให้ความรักกับโอบขอบคุณทุกคนมากๆแต่โอบได้ออกมาพูดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากสิ่งที่โอบพูดพอออกมาสบายใจขึ้นไหมได้ออกมาพูดแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยได้พูดสักทีที่ไปเที่ยวบ่อยไปหินใจหรือไปทำงานไปทำงานครับจริงๆทริปที่ผ่านมาไปทำงานกับแบรนด์จิงเวอรี่ที่ฝรั่งเศสงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆและกำลังจะปล่อยซิงเกิลที่2เป็นแนวไหนก็ไปติดตามกันเองน่าจะปล่อยเดือนสิงหาให้ไปติดตามกันเอาเองส่วนละครก็เป็นละครกับ Workpoint จะออนแอร์สิ้นปีนี้Thank you.